็ต้องขอสวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในนอกแบบอีเวนต์แต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับแมปอีเวนต์นะฮะวันนี้นะฮะเรามาอยู่ในเว็บที่มีชื่อว่า Tier Maker นะฮะซึ่งเป็นเว็บสำหรับการจัดอันดับของต่างๆนะก็คือเราสามารถเอารูปภาพมาอัปโหลดในเว็บนี้ได้แล้วก็สามารถเลื่อนจัดอันดับแล้วก็ทำแบบว่าภาพไปแชร์ได้อะไรประมาณนี้นะฮะก็ถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจก็เดี๋ยวผมทำคุณก็จะเข้าใจเองนะฮะวันนี้นะฮะเราก็จะมาจัดอันดับนะฮะอุปกรณ์เสริมในแมปอีเวนต์นะฮะว่าอันไหนควรอยู่เทียร์ไหนนะฮะก็อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไอ้เทียร์เมกเกอร์นี้ไว้ที่ใต้คลิปนะฮะก็สามารถเข้ามาลองเล่นกันได้นะแต่ว่าอันนี้ผมดัดแปลงเขานิดหน่อยนะก็คือผมตั้งชื่อเทียร์แต่ละเทียร์ใหม่นะอันนี้ก็ข้างซ้ายนะก็จะเป็นชื่อเทียร์แต่ละเทียร์นะฮะว่าเทียร์เป็นไงบ้างนะก็ผมก็ตั้งของผมเองนะแล้วก็เปลี่ยนสีเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดคุณเข้ามาใช้เนี่ยมันก็จะต้องมันก็จะเป็นแบบสแตนดาร์ดคือเป็นธรรมดานะฮะแล้วก็ส่วนข้างล่างนะฮะอันนี้เป็นรูปภาพทั้งหมดของอุปกรณ์เสริมนะฮะว่าอุปกรณ์เสริมมีอะไรกันบ้างแล้วก็สามารถลากมาใส่เทียร์แบบนี้ได้นะก็สามารถลากมาแบบว่าวางแบบนี้ได้อะไรประมาณนี้นะฮะว่าอันไหนอยู่เทียร์ไหนอะไรประมาณนี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวจะเก็บไปก่อนนะโอเคนะก็วันนี้เราจะมาจัดอันดับกันนะฮะว่าอันไหนมันดีอันไหนมันไม่คุ้มอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมท่านเองนะก็เดี๋ยวผมก็จะมาเริ่มจัดอันดับทีละอันกันเลยนะฮะโอเคนะก็มาเริ่มกันที่อันแรกกันเลยนะฮะอันแรกก็คือเป็นแบชนะฮะแบชก็คืออันนี้นั่นเองนะแบชนะฮะจะเป็นอุปกรณ์เสริมที่มีราคาค่อนข้างถูกแล้วก็สามารถซื้อได้โดยใช้เวลค่อนข้างน้อยนะฮะซึ่งแบชนะความสามารถของมันก็คือจะเพิ่ม XP ต่อตา 10% ก็คือตอนจบตามานะฮะเราจะได้ XP มากกว่าปกติ 10% นั่นเองนะฮะซึ่งค่อนข้างที่จะผมคิดว่ามันน้อยนะสำหรับ 10% นะฮะก็คือเราไม่สามารถส่งอุปกรณ์อะไรเสริมเข้าไปได้เลยนะก็คือเราจะเป็นเหมือนคนปกติเลยนะแต่ว่าเราจะได้ XP ต่อตามากขึ้น 10% นะซึ่งผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเพราะว่าการที่คุณไม่ใส่อุปกรณ์เสริมเนี่ยมันทำให้คุณมีโอกาสจะตายได้มากขึ้นนะซึ่งแรกกับ 10% XP เนี่ยผมว่าไม่คุ้มนะคุณอาจจะล้มนะถ้าเกิดคุณใช้แค่แบตซึ่งผมมองว่า 10% มันค่อนข้างจะน้อยนะฮะผมมองว่าใช้อุปกรณ์เสริมที่มันช่วยให้เรารอดง่ายขึ้นเนี่ยน่าจะคุ้มกว่าการที่มาเอาแค่ 10% นะครับมานี้ซึ่งคือถ้าเกิดเราล้มมาเนี่ย XP เราจะหายไปเยอะมากๆเลยแต่เกิดเราใส่อุปกรณ์เสริมแบบมันช่วยชีวิตเราได้เนี่ยมันจะค่อนข้างดีกว่านะฮะผมจะเอาไว้ที่ประมาณใช้ได้แล้วกันนะฮะแล้วก็ต่อไปนะฮะ Boxy Boy นะฮะ Boxy Boy ก็คือเป็นอุปกรณ์เสริมที่จะช่วยให้เราวิ่งไวขึ้นพอๆกับการที่เรากินโคล่าเลยนะซึ่งเงื่อนไขในการทำงานของมันก็คือเราจะต้องโดนบอร์ดจัมป์สแกร์นะก็คือเราต้องมองบอร์ดสักพักเนี่ยแล้วมันจะมีฉากตกใจออกมานะซึ่งถ้าเกิดเราตกใจนะเราจะวิ่งเร็วขึ้นเป็นเวลาชั่วคราวนะฮะก็วิ่งเร็วพอๆกับโคล่าเลยพอๆกันเลยกับการกินโคล่านะซึ่งถือว่าค่อนข้างไวมากๆไวกว่าทุกอย่างในเกมนี้แล้วนะอุปกรณ์เสริมแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะมีดีเลย์ค่อนข้างเยอะก็คือเราสามารถโดนจับสแกร์ได้แค่ทุกๆ30วินาทีนะแล้วเราก็ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยนะว่าแบบจะจับสแกร์ตอนไหนนะคือถ้าเกิดมันโผล่มาเนี่ยหรือเราจ้องมันอยู่ดีเนี่ยมันก็จะจับสแกร์ไปเลยแล้วก็เข้าคูลดาวน์เลยนะคือมันจะใช้งานค่อนข้างยากสำหรับการควบคุมนะก็มันจะช่วยเราได้แค่บางจังหวะนะฮะแล้วก็การวิ่งเร็วของมันเนี่ยมันก็วิ่งเร็วแค่แป๊บเดียวเองนะฮะผมจะจัดมันอยู่ในที่ใช้ได้แล้วกันนะเพราะว่ามันไม่สามารถระบุได้ว่ามันจะทำงานตอนไหนแล้วก็คือถ้าเกิดเราจ้องบอทอยู่ดีเนี่ยบางทีมันก็ทำงานของมันเองเลยเนี่ยเราไม่อยากต้องการวิ่งด้วยซ้ำแต่มันก็คืนนี้เองนะแล้วก็เข้าคูลดาวน์ไปเลยนะฮะคือมันค่อนข้างที่จะเสียจังหวะพอสมควรเลยนะผมเลยเอาไว้แค่ระดับพอใช้ได้ก็พอนะฮะเพราะว่ามันควบคุมยากนะฮะมันใช้ไม่ค่อยตามใจสักเท่าไหร่อ่ะโอเคฮะแล้วก็ต่อมานะฮะเฮดโฟนความสามารถของมันก็คือมันจะทำให้เราสามารถได้ยินเสียงของบอทเนี่ยไกลกว่าคนปกติได้แล้วเราก็สามารถได้ยินเสียงของบอททะลุกำแพงได้นะก็คือปกติเนี่ยคนเรานะฮะจะไม่สามารถได้ยินเสียงของ NextBot ทะลุกำแพงได้นะฮะแล้วก็จะได้ยินเสียงเฉพาะตอนที่เราอยู่ใกล้ๆเท่านั้นเองนะซึ่งถ้าเกิดเราใช้อันนี้มานะฮะเราจะได้ยินเสียงทะลุกำแพงแล้วก็จะได้ยินเสียงไกลกว่าปกติด้วยนะฮะแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดของมันอยู่อย่างนึงก็คือ NextBot บางตัวนะฮะมันจะไม่มีเสียงแล้วก็มันจะมีโหมด
สเปเชียลลาวที่บอดจะเงียบนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราเจอหมดนั้นเนี่ยไอหูฟังนี่คือไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงเลยนะฮะและบอดบางตัวนะฮะมันก็เสียงเบามากๆเลยจนเราอาจจะไม่ได้ยินนะฮะก็จะเป็นจุดอ่อนของหูฟังก็คือบางตัวมันเสียงเบาบางตัวไม่มีเสียงเลยแล้วก็บางตามันก็จะเจอเป็นโหมดเงียบนะฮะทำให้บอดมันจะไม่ส่งเสียงเลยทำให้มันจะค่อนข้างใช้งานยากนะสำหรับหูฟังนี้มันเป็นจุดอ่อนนะแต่ว่าโดยรวมนะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีในระดับหนึ่งนะฮะคุ้มกับราคามากๆเลยก็คือมันราคาถูกมากๆนะฮะแต่ว่าความสามารถของมันค่อนข้างจะดีมากๆเลยสำหรับหูฟังนะฮะผมจะจัดมันอยู่ในดีมากแล้วกันนะคือมันมีจุดอ่อนค่อนข้างเยอะแต่ว่าโดยรวมนะฮะมันมีราคาถูกและมันก็มีประสิทธิภาพค่อนข้างจะดีถ้าเกิดเราไม่ซวยเจอบอทเสียงเบาหรือว่าบอทไม่มีเสียงนะมันสามารถใช้แทนเรดาร์ได้ถ้าเกิดคนเงินงบเงินไม่อยากซื้อเรดาร์นะฮะแล้วก็ต่อไปนะฮะเป็นตัวของเมดคิดนั่นเองนะเมดคิดความสามารถของมันก็คือจะมีอยู่2อย่างนะฮะอย่างแรกถ้าเกิดเราล้มนะฮะเราจะคานไวขึ้นประมาณ 20% นะฮะก็คือเราจะคานไวกว่าชาวบ้านเขาเลยนะแล้วก็เราสามารถล้มและตายยากขึ้นได้นะก็คือปกติเนี่ยถ้าเกิดเราล้มเนี่ยจะคานได้ประมาณ50วิก่อนที่จะตายนะแต่ว่าถ้าเกิดใส่นี่มานะฮะเราจะคานเพิ่มอีก30วิก็คือเราจะอยู่ได้ประมาณครึ่งเกมเลยนะฮะกว่าจะตายนะคือมันจะอึดมากๆเลยสำหรับการใส่เมดคิดนะฮะมันจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เรารอดนะสำหรับการที่เราล้มนะฮะแต่ว่าข้อเสียของมันนะก็คือถ้าเกิดเราเอาไปใช้ในการฟาร์มเงินเนี่ยมันแทบจะไม่ช่วยเลยนะเพราะว่าคือมันช่วยให้แค่เราตายยากขึ้นเวลาเราล้มนะแล้วก็สามารถไปหาคนชุบได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราคันไวแล้วก็อึดนะฮะแต่ว่าแล้วก็ล้มไปแล้วอ่ะคือเงินมันก็โดนตัดไปค่อนข้างเยอะมากๆแล้วนะผมมองว่าจะใช้เมดคิดนะฮะไปใช้อื่นที่มันช่วยให้เรารอดง่ายขึ้นน่าจะคุ้มกว่านะฮะก็ผมจะจัดอยู่ในเทียร์อย่าหาทำแล้วกันนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สำหรับการฟาร์มเงินอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นแบบสายไม่ซีเรียสแล้วแบบคุณต้องการแบบตายยากๆเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคือแบบถ้าเกิดคุณไม่อยากได้เงินแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้เมดคิดได้นะแล้วก็ต่อไปนะฮะก็คือตัวของเฮอร์เมสนะฮะเฮอร์เมสคืออุปกรณ์เสริมที่แพงที่สุดในเกมนี้แล้วก็ใช้เวลเยอะสุดในเกมนี้ณปัจจุบันนะฮะซึ่งเฮอร์เมสฮะความสามารถของมันก็คือมันจะทำให้เราออกตัวได้ไวกว่าคนปกติ 80% นะฮะก็คือตอนเราจะวิ่งเนี่ยเราจะต้องค่อยเดินแล้วก็มันจะค่อยๆวิ่งแล้วก็วิ่งเต็มสปีดใช่ไหมซึ่งมันจะค่อนข้างใช้เวลานะฮะแต่ถ้าเกิดเราใส่เฮอร์เมสมันเนี่ยมันจะไวกว่าคนปกติประมาณ 80% นี่คือเราสามารถจากยืนนิ่งๆเนี่ยไปวิ่งเนี่ยได้ไวกว่าคนปกติ 80% นะฮะซึ่งถือว่าช่วยเราได้มากๆเลยสำหรับการที่เราเจอแบบว่าบอทแบบว่ามาสะพายข้างหน้าเราจะได้แบบว่าหนีได้ทันฮะหรือว่าเราจะจู้กับบอทแล้วเราต้องกลับหลังหันทันทีเลยเนี่ยการมีเฮอร์เมสมันจะช่วยให้เรารอดง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะออกตัวได้ไวนะฮะประมาณนี้ซึ่งผมจะจัดอยู่ในเทียร์โคตรเทพนะเพราะว่ามันช่วยเราได้มากๆเลยสำหรับตัวของเฮอร์เมสนะฮะในกรณีที่แบบเราเดินติดหรือว่าเราต้องหักโค้งแรงๆเนี่ยมีประโยชน์มากเลยสำหรับเฮอร์เมสฮะแล้วก็ต่อไปฮะมิลิเกตแพ็กนะฮะมิลิเกตแพ็กจะเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับสายสร้างโดยเฉพาะนะก็คือมันจะทำให้เราวางของได้มากขึ้นอีก5ชิ้นปกตินะฮะเราจะสามารถสร้างของได้แค่3ชิ้นเท่านั้นเองต่อ1ตานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้มิลิเกตแพ็กนะเราจะสามารถสร้างของได้อีก5ชิ้นกลายเป็น8ชิ้นต่อตานะทำให้เราสามารถสร้างอุปกรณ์ได้มากกว่าชาวบ้านมากๆเลยนะฮะซึ่งนี่คือความสามารถอย่างเดียวของมันเลยนะก็คือมันจะวางของได้มากขึ้นอีก5จาก3นะฮะซึ่งจะกลายเป็นไปถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยสำหรับสายสร้างนะเป็นอุปกรณ์สำหรับคนที่ชอบสร้างโดยเฉพาะนะฮะซึ่งถ้าเกิดคุณไม่ชอบสร้างนะฮะมันอาจจะไม่คุ้มสำหรับแบบคนไม่ชอบสร้างเพราะว่าอย่างแรกเลยคือมันไม่ช่วยให้เรารอดง่ายขึ้นขนาดนั้นนะคือการสร้างอุปกรณ์เนี่ยมันใช้เงินเยอะแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยเรามากมายขนาดนั้นแล้วก็ได้ช่วยให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะฮะถ้าเกิดเราไม่วางสปีดแพ็คคือมันค่อนข้างจะดูดเงินพอสมควรเลยสำหรับไอ้ตัวมิลิเกตแพ็คเนี่ยแล้วราคาซื้อของมันเนี่ยค่อนข้างแพงนะฮะผมมองว่าเอาไปในระดับพอใช้ได้ก็พอนะเป็นแบบสำหรับสายชอบสร้างนะแล้วก็เป็นสำหรับสายที่มีเงินอยู่แล้วนะก็คือแบบว่าชอบแบบว่าอยากจะสร้างอะไรเยอะๆโชว์เพื่อนอะไรประมาณนี้นะสามารถใช้มิลิเกตแพ็คได้เพราะว่ามันเป็นสายสร้างแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นสายที่แบบเน้นฟาร์มเงินเนี่ยไม่แนะนำเลยมันแค่ช่วยให้คุณสร้างเยอะขึ้นแต่ว่าราคาของมันค่อนข้างจะแพงนะถ้าเกิดคุณจะสร้างให้ครบ8อันเนี่ยตอนนั้นคุณแทบจะขาดทุนไปแล้วนะสำหรับตัวของไอ้กระเป๋าอันนี้นะก็ถือว่าเป็นสับสายที่อยากจะสร้างของเฉยๆนะไม่สนถึงเรื่องขาดทุนอะไรแบบนี้นะแล้วก็ต่อไปนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจ
ผมไม่แน่ใจว่ามันออกเสียงไงนะก็คือถ้าเททูสโคปเหรอผมไม่แน่ใจนะเป็นแบบหูฟังหมออะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งความสามารถของมันก็คือง่ายๆเลยนะฮะเราจะสามารถชุบคนได้ไวขึ้น 30% นะฮะก็คือเราจะสามารถดึงคนไวกว่าปกตินะฮะซึ่งมันจะค่อนข้างดีมากเลยถ้าเกิดเราเป็นคนที่ชอบหิวเพื่อนนะก็คือ 30% นี่คือช่วยให้เราสามารถออกตัวได้ไวขึ้นมากๆเลยคือเราสามารถชุบปั๊บเดียวเนี่ยแล้วก็เราก็ออกตัวหนีบอทไปได้เลยนะก็คือค่อนข้างดีนะแต่ว่าการไปชุบเพื่อนนะฮะมันค่อนข้างจะเสี่ยงถึงแม้เราจะชุบไวขึ้นตั้ง 30% แต่ว่าโดยรวมนะมันก็ยังมีความเสี่ยงพอสมควรเลยที่จะช่วยเราอาจจะล้มเองได้เพราะว่ามันไม่ได้ช่วยให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับมันช่วยแค่ให้เราชุบเพื่อนไวขึ้นเท่านั้นเองนะซึ่งมันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะถ้าเกิดคุณไม่ใช่สายที่ชุบเพื่อนแล้วก็จุ๊กบอดเก่งๆนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณจุ๊กไม่เก่งเนี่ยแล้วคุณไม่มีอุปกรณ์มาช่วยวิ่งเร็วด้วยเนี่ยคุณอาจจะตายได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างวิ่งช้านะฮะว่าโดยรวมนะฮะมันสามารถเอาไปใช้คู่กับบัคที่ผมเคยสอนไปได้คือบัคชุบคนไวขึ้น2เท่านะฮะซึ่งเป็นบัคที่ถ้าเกิดเอาไปคอมโบกับไอ้นี่นะมันจะไวมากเลยก็ถือว่าเป็นคอมโบที่ดีมากเลยแล้วก็ถึงแม้คุณไม่ใช้คอมโบนั้นคุณชุบตามไปกับไปเนี่ยไอ้ 30% เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่ดีนะฮะถึงแม้คุณอาจจะไม่รอดก็ตามนะโดยรวมผมจะไว้ที่ดีมากละกันนะก็คือค่อนข้างดีเลยแหละสำหรับการชุบเพื่อนอะไรประมาณนี้นะไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่สำหรับการเอาตัวเองให้รอดก่อนนะฮะอย่างอื่นน่าจะดีกว่าสำหรับการเอาตัวรอดนะฮะแล้วก็ต่อไปฮะเป็นตัวของบีฟเคสนะฮะบีฟเคสจะมีความสามารถคล้ายๆกับแบชเลยนะก็คือบีฟเคสนะจะเพิ่มเงินให้เราต่อตา 10% นะคือตอนจบตามาเนี่ยเราจะได้เงินมากกว่าปกติ 10% นะฮะซึ่งเหตุผลเดิมนะฮะก็คือผมคิดว่า 10% เนี่ยมันค่อนข้างเฉียดน้อยนะฮะแล้วก็ถ้าเราล้มมาเนี่ยเงินแล้วก็จะโดนตัดค่อนข้างเยอะนะฮะซึ่งมันอาจจะมากกว่า 10% ด้วยซ้ำนะผมมองว่าบีฟเคสไม่ค่อยคุ้มนะฮะก็คือไปใช้อย่างอื่นที่มันช่วยให้เราแบบเพิ่มความอยู่รอดอะไรประมาณนี้ค่อนข้างจะคุ้มกว่านะฮะแล้วก็ต่อไปฮะอันสุดท้ายเป็นเมตาตลอดการของแมปนี้เลยก็ว่าได้นะก็คือเคียงคู่กับเฮอร์เมสแล้วก็คือตัวของสเตลนั่นเองฮะสเตลนะฮะความสามารถของมันก็คือเพิ่มสปีดให้เรา 6% นะฮะก็คือมันจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้น 6% นั่นเองนะฮะซึ่งวิ่งเร็ว 6% ถือว่าช่วยได้เยอะมากๆเลยนะก็คือบอทเนี่ยจะวิ่งเร็วกว่าเราประมาณ 10% นะฮะซึ่งถ้าเกิดเราใช้อินสติลเนี่ยแล้วก็เกือบจะรอดแล้วนะคะถ้าเกิดเราวิ่งโดดไปด้วยเนี่ยเราก็จะสามารถหลุดออกจากระยะบอทได้ง่ายดายมากเลยสำหรับตัวของสติลนะถ้าเกิดคุณไม่แหลกนะที่ดีมากๆเลยก็คือเพิ่มสปีดสูงสุดของผู้เล่น 6% นะฮะซึ่งถ้าเกิดเราวิ่งระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆเลยแต่ว่าข้อเสียเขาคือเขาจะออกตัวค่อนข้างช้านะฮะก็คือออกตัวเท่ากับคนปกติเลยแต่ว่าความเร็วสูงสุดนะฮะจะเร็วกว่าคนปกติ 6% นั่นเองนะยิ่งถ้าเกิดเราโดดนะฮะความเร็วจะค่อนข้างต่างจากคนปกติมากๆเลยก็ผมจะเอาไว้ที่โคเทปนะเพราะว่าเป็นเคียงคู่กับเฮอร์เมสนะฮะเฮอร์เมสก็คือเน้นวิ่งในที่แคบแล้วก็เน้นจุกต้องเปลี่ยนทิศทางบ่อยๆนะฮะส่วนสติลเป็นเน้นสอบแบบว่าการจุกที่แบบต้องใช้ความเร็วสูงนะแบบว่าต้องการโดดผ่านบอร์ดไปเลยเนี่ยสติลค่อนข้างดีเพราะว่ามันจะทำให้สปีดเรามากขึ้นนะประมาณนี้เป็นคู่ปรับเลยก็ได้สำหรับเฮอร์เมสกับสติลนะฮะประมาณที่สำหรับเทียร์ลิสต์ตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมในแมปอีเวนต์นะฮะก็จะออกมาเป็นสภาพประมาณนี้เลยนะก็จะเป็นประมาณเลขสับคลิปจากเทียร์ลิสต์แมปอีเวนต์ในวันนี้นะฮะโอเคนะก็สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะฮะก็จะเกิดคุณคิดเห็นแตกต่างไงก็สามารถมาคอมเมนต์ได้นะฮะแล้วก็สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะฮะก็เป็นพวกอะไรสำหรับคอมเมนต์เพิ่มจากในการทวิตต่อไปด้วยนะกันแล้วก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายฮะ